งานที่ห้าบทที่สามการกลึงปลอกหยาบเดมิเตอร์นอกในการกลึงปลอกหยาบเดมิเตอร์นอกเราจะเข้าคำสั่งโดยการเลือกแท็บเมนู Turning แล้วก็เลือกกลุ่มคำสั่งแบบ General ในการกลึงปลอกหยาบเราจะใช้กลุ่มคำสั่งที่เป็น Large คลิกที่ Large ถัดมาโปรแกรมจะให้เราทำการเลือกเส้นหรือ Chaining ตอนนี้โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างเป็น Wireframe Chaining ในที่นี้ตัวโมเดลของเราเป็น Solid เราจะเปลี่ยนโหมดในการ Chaining เป็น Solid โดยการคลิกที่โหมด Solid โปรแกรมจะทำการสร้างเส้นขอบของตัวโมเดลมาให้เราโดยอัตโนมัติถัดมาคลิกเส้น Start หรือเส้นแรก First Entity เส้นแรกผมจะคลิกที่เส้นปลายทางด้านขวามือสุดคลิกสังเกตให้ลูกศรวิ่งไปทิศทางทางด้านซ้ายเส้นสุดท้ายที่เราจะปอกหยาบที่เราจะกลึงหยาบก็คือเส้นนี้คลิกซ้ายเราก็จะได้แนวเส้นในการกลึงปอกหยาบถัดมาคลิกโอเคเพื่อสิ้นสุดการเลือกเส้นโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างเรทลาฟในที่นี้จะใช้ทูลในการปอกหยาบเป็นทูลเบอร์1 R08 OD Laf Med Insert 80องศาฟิตเรทในการปอกหยาบผมจะใช้ที่ 0.2 ฟินิชที่ 0.1Spindle Speed 125แบบ CSS ความเร็วตัดคงที่แล้วก็เซต Maximum Spindle Speed ไว้ที่ 2,500 ถัดมาคลิก Graph Parameter เพื่อเซตค่า Parameter ในการปอกหยาบในการปอกหยาบแต่ละครั้งจะเลือกแบบ Equal Step เพื่อให้ครั้งในการปอกหยาบปอกครั้งละเท่าๆกันโดยที่จะปอกเดฟคัตเท่ากับ 0.5 ก็คือความลึกในการปอกหยาบ 0.5 มิลถัดมาจะเป็นค่าเผื่อในการปอกหยาบตรงตำแหน่ง Stock to Leap on X จะเผื่อไว้ที่ 0.2 ส่วน Stock to Leap on Z จะเผื่อไว้ที่ 0.1ทำการเปลี่ยนค่าเป็น 0.1 สังเกตว่าตอนที่เราเลือกเส้นในการปอกหยาบเราจะเห็นว่าเส้นทางเดินในการกลึงปอกหยาบจบอยู่ที่ท้ายสุดของชิ้นงานเราต้องการให้ในการกลึงปอกหยาบให้มันปอกเลยชิ้นงานออกไปเพราะฉะนั้นเราต้องทำการเซตค่าพารามิเตอร์ตำแหน่งในการเซตค่าพารามิเตอร์เราจะเซตที่ lead in lead out คลิกไปที่ lead in lead out เลือกแบบ lead out ก็คือทางด้านขาออกของการกลึงให้เลือก lead out แบบ extend เลือกโหมด extend extend amount เท่ากับ5มิลเสร็จแล้วคลิกโอเคถัดมาให้เซตอัพเรื่องของการคำนวณสต็อกอัตโนมัติคลิกเลือกที่สต็อกใช้แบบ use stock for outer battery เสร็จแล้วคลิกโอเคเพื่อจบคำสั่งในการปอกหยาบสังเกตว่าโปรแกรม Fong Error เราจะเช็คสามารถเช็คคำสั่งในการปอกหยาบเข้าไปที่พารามิเตอร์ของ Laf คลิกที่พารามิเตอร์ของ Laf ตรวจสอบผมจะตรวจสอบที่ lead in lead out
Fit in Fit out โอเคถูกต้องตรวจสอบที่ Adjust stock พื้นที่ในการเก็บของหยาบถัดมาตรวจสอบทูลโอเคเมื่อเรามั่นใจว่าทุกอย่างถูกต้องเราคลิกโอเคแล้วก็ทำการอัปเดต toolpath วิธีการอัปเดต toolpath ตอนนี้สังเกตว่า toolpath จะมีเครื่องหมายกากบาทอยู่ที่ toolpath ของ tool operation ที่2 state lab เราทำการคลิกเพื่ออัปเดตหรือ generate toolpath ใหม่ด้วยวิธีการกดที่ตำแหน่งอัปเดตหรือ regenerate ใหม่คลิกโปรแกรมฟอนต์ทูลเพลนเลสอัปเปอร์เลฟตรวจสอบพารามิเตอร์ของโปรแกรมเรทลาบอีกครั้งหนึ่งเราจะเห็นได้ว่าในที่นี้ค่า depth of cut เป็น0เดี๋ยวเราเปลี่ยนค่า depth of cut เป็น 0.5 มาอีกครั้งหนึ่งถัดมาคลิกโอเคทำการคลิกอัปเดตหรือ generate toolpath มาอีกครั้งหนึ่งโอเคเราก็จะได้ทุนผ่านในการเกรงปอกหยาบทำการเซฟ